I don't really understand why it's gone. สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมคมสันธนจิตครับลูกค้า Tower Record สาขาสยามเซ็นเตอร์ชั้น4ตั้งแต่วันแรกครับจริงๆไม่ได้วันแรกด้วยตอนนั้นผมยังเป็นสถาปนิกอยู่แล้วก็ได้ข่าวว่า Tower Record จะมาเปิดบ่าย2โมงเนี่ยโหไม่ทันทำงานแล้วฮะเฝ้ารอเมื่อไหร่จะออกจากออฟฟิศผมไปตั้งแต่วันยังไม่เปิดด้วยซ้ำไปนั่งเกาะดูกระจกโอ้โหชั้นจำภาพชั้นวางซีดีที่มันยาวเหยียดได้แล้วตอนนั้นเราฟังเพลงแจ๊สแล้วก็ดูโอ้โหตัว A ตัว B แล้วก็จินตนาการว่าเฮ้ยมันจะมีศิลปินคนไหนที่เรียงรายอยู่ตรงชั้นเหล่านั้นบ้างนะซึ่งวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาพบทุกคนอีกครั้งนึงนะฮะเมื่อสักครู่นี้อ้นพูดดีมากเลยที่บอกว่าได้ยินคำพูดมาว่าพวกเราคือคนยุค90ผู้อพยพจากอนาล็อกมาสู่ดิจิตอลคิดว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคงมีความสุขกับการได้ไปยืนหน้าชั้นวางซีดีแล้วก็ค่อยๆเลือกหาเพราะบางครั้งมันอาจจะเจอคนที่เรารออยู่หรือว่าคนที่เรายังไม่รู้จักมาก่อนก็ได้ซึ่งความสุขในโลกใบนั้นทุกวันนี้มันอาจจะไม่หลงเหลืออีกแล้วและคิดว่าทุกๆคนเนี่ยที่มาร่วมกันในวันนี้เนี่ยก็เพราะอยากจะหวนระลึกถึงคืนวันเหล่านั้นใช่ไหมครับมันตื้นตันนะ วันหนึ่งเราเคยอ่านแล้วก็ว่ามาเห็นภาพแล้วก็มันก็ผ่านไปนะฮะในวันนี้ผมในฐานะของตัวแทนลูกค้านะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันอีกมากมายเลยนะครับมีพนักงานอดีตพนักงานอดีตไบเออร์อดีตลูกค้าเต็มไปหมดเลยแต่ในช่วงแรกอยากจะขอเชิญลูกค้าอีกท่านหนึ่งขึ้นมานะฮะซึ่งทราบมาว่าก็น่าจะเป็นลูกค้าตัวยงไม่แพ้ทุกๆคนเหมือนกันนะฮะขอเชิญคุณต่อครับขันฉัตรรังสีการส่องครับนักเขียนนักวิจารณ์และอดีตลูกค้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับต่อเป็นลูกค้าประจำสาขาไหนฮะสยามกับเวอร์เทดครับผมสยามกับเวอร์เทดครับผมแผนกอะไรตอนนั้นก็ผมฟังเพลงสากลกับเพลงญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะ2อันนี้คลาสสิกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เพลงสากลเป็นญี่ปุ่นความทรงจำเป็นยังไงบ้างตอน Tower Record มาเปิดที่เมืองไทยคือจริงๆผมเป็นรุ่นท้ายๆนะครับฮะไม่ดังหรอครับดังไหมครับโอเคผมน่าจะแบบคือผมเข้าประมาณปี98 99นะคือม2ม3มันก็ใกล้ๆปิดแล้วใกล้ๆจะเป็น CD Warehouse แล้วอะไรเงี้ยก็จะไม่ทันตอนยุคแรกๆแต่ว่าคือถ้าความทรงจำคือว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบมันใช้เวลาแบบ2ชั่วโมงได้อะไรเงี้ยเพราะเราเหมือนว่าเราชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือเพื่อนคนคือสมัยเรียนจะเป็นพวกไม่ค่อยมีสังคมอะไรก็คือคนอื่นเขาไปเล่นส่วนใหญ่คนฟังเพลงก็เป็นอย่างนี้เออครับผมเข้าใจสังเกตว่าจะมากันประมาณคนหรือ2คนเท่านั้นไม่ค่อยมีมา 7-8 คนนะทุกวันนี้ก็ยังแบบนั่งฟังเหมือนเดิมยังคุยกับตัวเองอยู่เหมือนเดิมคือเพื่อนเขาไปเล่นแบบเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยในร้านเกมเสียงดังๆอย่างเงี้ยแต่เราไม่ชอบอะไรแบบนั้นนะหรือเขาไปเล่นเกมตู้มามุมคลองชั้น6อะไรเงี้ยเราก็อินดี้ไงเข้า Tower Record ไปอยู่คนเดียวฟังหูฟังคนเดียวอะไรเงี้ยเออมันก็เหมือนใช้เวลาแบบ2ชั่วโมงอะไรในนั้นได้สบายๆนะครับเหมือนหลุดปีกโลกหนึ่งอะไรประมาณเป็นเหมือนโอเอซิสนะเออแล้วครับเหมือนเราชอบฟังเพลงไงมันก็จะแบบละลานตามากอ่ะเพราะว่าคือในยุคนั้นมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไงฮะหรือมีเน็ตก็ยังไม่เร็วมากอะไรเงี้ยการโหลดเพลงนึงแทร็กนึงเนี่ยใช้แบบครึ่งชั่วโมงไงเพราะเน็ตมันแบบ 4K ต่อวิอะไรเงี้ยเพราะนั้นแบบการที่เราจะฟังเพลงใหม่ๆตอนนั้นคือเราต้องไปที่ร้านเนี้ยครับแล้วก็แบบไปฟังหูฟังอะไรเงี้ยนึกถึงสมัยนั้นนี่คือเราต้องย้อนเวลากลับไปเนอะเมื่อน้องๆอาจจะงงนะถ้ามีน้องงงไหมพวกมึงทำอะไรกันเหรอยุคนั้นคือสมัยนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือเจอศิลปินเนี่ยเราต้องใช้จินตนาการเอาอ่ะใช่ว่าที่เขาเขียนว่าเพลงแบบนี้เนี่ยมันเล่นแบบนี้มันเล่นยังไงวะมันไม่มีทางหาฟังได้ครับแล้วกว่าเราจะได้ฟังอัลบั้มลำนั้นสมัยก่อนที่จะมี Tower Record นะครับมันก็ต้องเป็นร้านซีดีนำเข้าใช่ไหมฮะซึ่งเราก็ต้องเอาจดรายชื่อไปเนี่ยไปให้เขาสั่งมาให้เอามาฟังเราก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนอ่ะกว่าจะได้ฟังเพลงที่เราต้องการอ่ะเนาะโลกมันแบบตอนนั้นมันยังไม่มีแบบนี้นะคือยุคนั้นมันหาข้อมูลอะไรก็ยังยากครับคือแบบมันเดี๋ยวนี้สมมติเราอยากรู้ว่าRadiohead ออกมาอีกชุดเนี่ยเราเข้าวิกิพีเดียดูตรงดิสโคกราฟีใช่ไหมแต่ว่ายุคนั้นเล่นเน็ตโหลดปกอัลบั้มไฟล์ JPEG อันนี้มันยังโหลดนานมากเร็วกว่าคือนั่งรถเมย์ไปTower Recordแล้วไปดูหมวดตัว R แล้วนั่งไล่ว่ามันมีชุดอะไรบ้างเลยคือผมยุคนั้นเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็คือพี่ด้วยพี่โหลดรูปบ่อยยุคนั้นนานมากบางรูปโหลดต้องครึ่งชั่วโมงยังมาไม่ครบรูปอะไรครับพี่เห็นแต่คอผมว่าไม่ใช่ปกซีดีแล้วมันนะ
ผงซีดีจอนโคเทนเลิฟซูพรีมไงครึ่งชั่วโมงมาแค่คอซีดีซูชิป่ะครับหรืออะไรเนี่ย คือยุคนั้นมันแบบมันเนิร์ดมากคือว่ามันมีตัว A ถึง Z อะไรเงี้ยก็ไปนั่งไล่ A ถึง Z อ่ะโรคจิตอ่ะก็ A แม่งมีวงอะไรบ้างอะไรเงี้ย B C แล้วมีไหมบอกว่าพอบางทีไปคนไปได้สัก2ชั่วโมงไอ้เหี้ยเพิ่งถึงแค่ตัว M ขอไปนะฮะเฮ้ยแม่งมึงตัว M ยังเหลือครึ่งทางยังไปไม่หมดแล้วจะปิดแล้วเขาเปิดเพลงไล่แล้วอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นครับผมเนิร์ดมากนะก็ไปไล่แล้วก็แบบอยากได้อะไรก็ต้องจดใส่กระดาษไว้แม่งยังสมาร์ทโฟนก็ยังไม่มีไงเดี๋ยวนี้พิมพ์ถ่ายรูปเก็บไว้อะไรเงี้ยนั่นกระดาษเป็นจดโพยอะไรเงี้ยว่าอยากได้ชุดไหนแล้วคือตอนนั้นผมเพิ่งอยู่ม.ต้นเนี่ยฮะมันจนมากครับการซื้อซีดีแผ่นละ500บาทมันเหมือนแบบซื้อบ้านสักหลังอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนหนุ่ยหรือเปล่าเดินข้ามไปดูแล้วเดินข้ามไปซื้อปลาโดปลาโดก็ยังแพงอยู่ดีครับตอนนั้นแก๊งเดียวกันเปล่าคือตอนนั้นทำตัวจะไฮโซไงคือสมัยก่อนก็ซื้อแค่เทปใช่ไหมฮะแต่ว่าเมื่อเราซื้อซีดีแผ่นแรกแล้วเนี่ยเราจะถอยกลับไปเทปไม่ได้แล้วนะเราก็จะซีดีตลอดอะไรเงี้ยมันเหมือนก้าวข้ามอาณาจักรไปแล้วเหมือนยุคนี้ถ้าเราซื้อบูเลแล้วเราก็จะไม่กลับไปดีวีดีแล้วอะไรเงี้ยอารมณ์เดียวกันเพราะนั้นแบบมันก็จะเหมือนแบบมีลิสต์ท็อปว่าเราอยากได้20แผ่นแรกในปีนี้เนี่ยเราอยากได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีประมาณ200แผ่นที่เราอยากได้อะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นก็จดเก็บไว้อะไรประมาณจะว่าไปเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ผมนึกได้นะสมัยก่อนมันจะมีหนังสือเพนกวินไกด์ทูแจ๊สฮะเล่มหนาประมาณ 2,000 กว่าหน้าครับผมเนี่ยแบกไปแถวเลคคอร์ดนะพี่ยิ่งกว่าผมอีกนะเนี่ยแล้วก็เปิดไล่ดูแล้วผมก็ติ๊กไว้อันไหน5ดาว4ดาวผมก็คอยไล่ดูทีละชั้นเออไปแบบนี้เหมือนกันครับพอกันโคตรเนิร์ดแล้วบางทีแบบเจอเพื่อนแต่ว่าเพื่อนมันแบบอารมณ์ว่ามาเดินกับแฟนเล่นๆแต่ว่าไม่ได้เป็นพวกแบบออดิโอไฟล์มากอะไรเงี้ยมันจะงงว่ามึงทำคือเราก็แบบคุยอะไรอยู่เงี้ยมันก็มึงทำอะไรหรออะไรเงี้ยอารมณ์นั้นคือสมัยก่อนถ้าไปเดินสยามเซ็นเตอร์กับแฟนเนี่ยก็สบายเลยเราก็จะรู้เลยว่าถ้ามีเราก็จะพยายามไปเดินตามห้างเหล่านี้ไงสยามเซ็นทรัลเวิลด์ก่อนเรียกเวิลด์เทรดเอ็มโพเรียมเพราะเราก็ให้เขาไปเดินไงแล้วก็บอกเราขอ30นาทีแล้วกันสามสิบนาทีเพิ่งถึงตัว C เองฮะนี่คือความเห็นของลูกค้ามันสนุกจริงนะฮะแต่เรายังมีจำนวนมากนะสำหรับวันนี้นะครับขอต้อนรับอดีตพนักงาน Tower Record ทุกคนเลยนะครับขอเชิญเลยนะฮะคนแรกนี่เห็นหน้าประจำเลยนะฮะสมัยก่อนนะครับพี่โด่งครับคุณรัชรศักดิ์กู้ชาติฮะอดีตผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ครับคุณเจมครับกฤตติเดชศรีธนาวุฒิครับอดีตผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อครับคนนี้สุดยอดมากนะฮะคุณโจ้เดนครับคุณปิยะชัยเมฆแดงฮะอดีตซุปเปอร์ไวเซอร์นะฮะแล้วพนักงานร้าน2ท่านนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็รู้จักหน้าและชื่อเสียงของเขาเป็นอย่างดีนะครับท่านแรกคุณเอ๋วงอีโบล่าครับและคุณจีนกสิทธิ์สำเนียงความทรงจำของ Tower Record มาแล้วนะฮะความทรงจำของ Tower Record ของแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างฮะพี่โด่งอย่างความทรงจำพอพูดถึง Tower Record ปุ๊บเนี่ยพี่นึกถึงอะไร จริงๆตอนที่ผมทราบข่าว Tower จะมาเปิดนะผมทำงานอยู่มี10วันครับ แล้วก็ลูกค้าก็บอกว่าเฮ้ยพี่โด่งน่าจะไปทำใน Tower Record ผมบอกไม่มีทางที่จะมาเปิดในเมืองไทยเพราะตอนนั้นไม่คิดว่าตลาดมันจะโตฮะเขาบอกเปิดเขาก็เพื่อนคนนี้เขาทำงานอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์มั้งไอ้พวกเกี่ยวกับการจดทะเบียนอ่ะเขาให้เบอร์ผมมาผมก็สุ่มเดาโทรไปอย่างนั้นแหละไปเจอคุณอรินทร์แล้วแล้วก็วาดภาพคุณอรินทร์ไปเจอแกขอโทษนะฮะผมนึกว่าจะเป็นแขกแล้วเจองงๆเอ้าก็ไปสมัครแค่นึงไปสมัครกับทิติวันนี้ทิติไม่ได้มานั่งทำข้อสอบเลยครับมีข้อสอบอ่ะฮะมีข้อสอบจากญี่ปุ่นมั้งหรอล่อไปร้อยกว่าข้อคำถามประมาณยังไงฮะพี่สมาชิก The Beatle ชื่ออะไร oh. เล่นอะไรโปรแกรมอยู่ที่ประเทศไหนค่อนข้างจะละเอียดผมก็ไม่รู้ผมจะไปเจอข้อสอบนั้นตอนแรกเจอเข้าไปก็ชิบหายไม่เจอตอนแรกแล้วโอ้โหนั่งตั้งสติตั้งนานชิบหายไม่เจอไม่นึกอ่ะจริงๆไม่นึกมันจะลึกอะไรขนาดนี้แต่เป็นก็แต่ก็ผมสุดท้ายก็ทำผ่านข้อสอบมาได้แล้วก็มาเริ่มแล้วพอมันเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นร้านขึ้นมาโอ้โหใหญ่โตลูกค้ามากมายตอนนั้นเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนแรกที่เราคิดว่าโอ้มันจะเปิดได้ยังไงใช่ไหมฮะผมภูมิใจนะผมคิดว่า
ไม่คิดว่าเมืองไทยมันจะมีร้านค้าแบบเนี้ยไม่เคยคิดเลยสมัยตอนเราอยู่มีสิบวันมันก็จะประมาณลูกค้าประมาณไม่ถึง10คนต่อวันอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่คุณคมสันใช่ไหมครับครับผมคุณคมสันก็เป็นลูกค้ามีสิบวันใช่ครับเนี่ยจำได้ผมก็จำได้มันร้านเล็กๆอย่างเงี้ยมุมแคบๆแล้วก็พอมามีทาวเวอร์เรคคอร์ดมันใหญ่โตอ่ะแล้วก็มันถือว่าก็โอเคมันสามารถตอบสนองนี้สำหรับคนที่ฟังเพลงผมว่าเชิงลึกก็ได้เพราะมันเยอะมากในแต่ละแผนกนะสนุกครับเวลาเรียงเนี่ยเรียงตัวตามตัวอักษรเนี่ยสนุกมากได้ฟังได้อะไรได้เปิดโลกทัศน์ของตัวเองอ่ะความทรงจำของคุณเจมส์ละสำหรับ Tower Record ก็จริงๆ Tower นี่ถ้าไม่ได้ Tower จริงๆผมก็คงไม่มีโอกาสได้ฟังเพลงเยอะขนาดนี้ครับนะครับซึ่งจริงๆเราก็พื้นเพลงคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วครับแต่พอมาได้ทำงาน Tower ก็รู้สึกว่าไม่ได้โมนะคือผมไล่แกะฟังแม่งตั้งแต่ตัว A ฮะจนถึงตัว Z เลยอันนี้คือที่มาของลูกค้าทุกคนที่เวลาเราไปในชั้น CD แล้วจะเห็นบางอันก็โดนเกลียดแล้วก็เอาผมคือหนึ่งในนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่ฮะที่บางอันมันก็จะซีลอยู่แต่จะมีบางแผ่นใช่ไหมฮะที่แกะไปแล้วก็เป็นสก็อตเทปแปะจำเป็นต้องทำครับจำเป็นต้องทำจริงไม่งั้นผมไม่คุยลูกค้าไม่รู้เรื่องนี่เองใช่ไหมฮะใช่ฮะแล้วก็มีหลายคนพนักงานทุกคนทำงี้หมดครับผมไม่ได้เป็นแม่แบบใครอันนี้ผมได้ยินเหมือนกันนะครับต้องทำกันใช่ไหมฮะใช่คืองี้พี่โด่งรู้ไหมฮะรู้ดีตัวดีแล้วนี่คือแม่แบบทุกคนอยู่แล้วครับถ้าไม่ฟังเราก็จะไปแนะนำลูกค้ายังไงเราชอบแบบนี้เพราะอะไรเราก็ต้องแกะฟังก่อนใช่ไหมเดี๋ยวลูกค้าเก่งกว่าเราต้องเยอะแม่งดำน้ำอ่ะก็คือต้องนั่งไล่ฟังใช่ไหมฮะพี่เจมใช่ครับก็ที่เห็นตัวที่เป็นป้ายสีขาวฮะเสียบตามชื่อที่เราเรียกกันลีดเดอร์การ์ดนะครับซึ่งจริงถ้าไม่ทาวเวอร์เราก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับมันจะมีชื่อแล้วก็พวกรายละเอียด definition อะไรพวกนี้ครับที่บอกว่าชุดนี้ใครเป็นโปรดิวเซอร์ชุดนี้เพลงอะไรเด่นพวกนี้ชุดนี้ไคลแม็กซ์เป็นอะไรแนวอะไรนี่คือเราแกะฟังแล้วเราก็ไปพิมพ์ใส่ทำให้ลูกค้าได้รู้จักอัลบั้มชุดนี้มากขึ้นนะครับบางคนก็เห็นแล้วรู้สึกว่าอยากฟังอะไรเงี้ยครับแล้วที่เหลือก็คือพนักงานส่วนใหญ่ก็ใจทั้งนั้นเลยคือแนะนำลูกค้าด้วยตัวเองเนี่ยคือมีภาษีเรื่องการฟังเพลงดีมากนะครับก็เลยแนะนำลูกค้าได้ดีแต่ยิ่งผมขอเท่าความนิดนึงครับคือก่อนที่ผมจะมาทำทาวเวอร์เนี่ยผมก็เป็นลูกค้าร้านมิวสิกวันเหมือนกันครับผมก็ไปมิวสิกวันสาขาหนึ่งนะฮะที่สุริวงศ์นะครับก็ไปเจอไอ้ผู้ชาย2คนครับนะครับคนนึงผมยาวอยู่ตรงบูธแรกเลยนะฮะดูคอนเสิร์ตมาทาริก้าฮะนะฮะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยไม่ทำงานนะร้านนี้แปลกมากเลยพนักงานฮะแม่งนอนเปลฮะอยู่หลังสุดเลยไม่รับลูกค้าสมัยสุริวงศ์นี่เคยตรงฝั่งอีกไม่ต้อนรับลูกค้าเลยไม่ใช่โดนพาซ่าใช่มั้ยตรงข้างหลังนั่นใช่ๆๆเส้นหลังเลยไอ้ตรงนี้คลาสสิกมากนะครับแล้วคือวันนั้นผมจำเลยว่ากูจะไม่เข้าร้านอีกแล้วแล้วเชื่อมั้ยฮะวันนึงผมมาทาวเวอร์เรคคอร์ดที่สาขาสยามที่เปิดเป็นที่แรกก่อนไฟไหม้เนี่ยผมก็ไม่เจอเขาอีกฮะคนนั้นก็คือคุณพี่โด่งเนี่ยนะฮะที่นั่งบูธคนแรกเลยดูคอนเสิร์ตไม่สนใจลูกค้านะฮะและอีกคนนึงก็คือลูกน้องคือมือขวาพี่โด่งซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นนักร้องนำวงเมดูซ่าครับแล้วก็มาเป็นแอมไฟตังกิ้วนะครับแล้วผมไปเจอที่ร้านเนี่ยวันนั้นคือจุดประสงค์ผมที่มาคือมาสมัครงานที่ทาวเวอร์ไม่สนใจแล้วว่าจะทำอะไรคือครอบครัวก็มีนะแต่ว่านี่มันคือร้านซีดีอ่ะร้านซีดีที่ใหญ่มากๆแล้วผมมองกวาดไปทั้งร้านเลยคือมันมีทุกอย่างที่เราฝันว่าอยากให้มีผมก็เลยสมัครงานเชื่อไหมฮะไอ้คนที่ผมว่าที่มีสิบวันน่ะคนนั้นน่ะเขาไม่รับผมทำงานเชื่อไหมเขาไม่รับผมทำงานจริงนะแต่สุดท้ายแล้วผมไม่แน่ใจว่าอะไรไปโดนจิตโดนใจให้เขารับผมเข้าทำงานซึ่งก็จนได้ทำงานกับทาวเวอร์แล้วก็เป็นสายเลือดหนึ่งของทาวเวอร์จนถึงทุกวันนั้นนะฮะก่อนที่จะปิดนะครับคุณทิติฮะเขาบอกว่าเฮียรับรับแม่งกันไปเถอะ ผมก็เฉยๆผมก็มองมึงก็รับไปดิโอเคนะรับได้มึงก็รับไปสิให้กูรับทำไมวะเนี่ยเขาถึงได้มาทำงานตอนแรกเขาเดินตามผมเดินหนีนะผมนึกว่าใครเดินตามกูวะจะเดินทำไมตอนแรกคิดอย่างนั้นนะแล้วตอนคุณเจมส์เข้าไปทำงานนี่เอาเปยวนไปผูกแบบที่เคยเห็นในอดีตไหมฮะครับไม่จริงๆมาทาวเวอร์มันมีอะไรหนักยิ่งกว่านั้นกันแน่แล้วพนักงานทาวเวอร์คือความเป็นทาวเวอร์เนี่ยอย่างที่พวกเรารู้เนี่ยมันค่อนข้างอิสระในการใช้ชีวิตและในการทำงานจริงคือเป็นคนรักเพลงจริงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย
ผมคิดว่าทุกคนมันไม่มีอะไรปิดกั้นไงจะกินข้าวจะแสดงหรือจะแต่งตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นธรรมชาติหมดนะฮะพูดถึงการแต่งตัวนี่ผมกำลังจะเข้าเรื่องฮะนี่ต้องคนนี้ผมขอโยนเรื่องนี้นะฮะเรื่องหลักสำคัญเลยนะให้กับคุณโจ้เดชนะฮะฮะเชิญเลยครับสมัยก่อนเนี่ยผมเคยได้ยินคำล่ำลือมาว่าพี่โจ้เดชเนี่ยใส่นาฬิกาข้างละ10เรือนใช่ครับ แต่ทุกเรือนตายหมดเป็นชีวิตที่หวนถึงมากเลยครับเป็นยังไงบ้างความทรงจำในเทาเวอร์และขอยุคน้อยของพี่เป็นงานที่เป็นอิสระมากครับเหมือนกับเราได้แสดงอะไรของเราเองออกมาซึ่งผมเป็นคนคิดแปลกๆอยู่แล้วอะครับสิ่งที่คนไม่มีใครห้ามแต่ไม่มีใครทำผมจะทำเช่นก็คืออย่างใส่รองเท้าคนละข้างไงครับผมก็ซื้อมาหลายสีแบบเดียวกันหมดแต่ว่าวันนี้ก็เขียวแดงเหลืองไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราทำงานคือเราทำกับเพลงใช่ไหมอย่างผมเลี้ยงของเงี้ยผมก็เต้นไปด้วยตามจังหวะเพลงอะของพี่โจ้นี่สาขาไหนฮะอยู่ตั้งแต่สยามก่อนไฟไหม้ครับแล้วก็ไปแต่ไฟไหม้ไม่ได้มีผลกับพี่ใช่ไหมฮะไม่มีผลครับ อยู่สยามก่อนไปบางกะปิครับแล้วกลับมาเวอร์เทรดครับแล้วก็ไปที่ปิ่นเกล้าบ้างแล้วก็ไปที่บางกะปิอีกรอบนึงแล้วกลับมาจบอยู่ที่เวอร์เทรดครับความสนุกของมันในยุคนั้นมันเป็นยังไงมั้งตอนเช้าที่ตื่นมาทำงานของพี่โจ้เช้าไม่เคยตื่นครับผมเข้าบ่ายประจำบ่ายถึงมาปั๊บทำงานครับบ่ายครับมาเลยกะว่าบ่ายแล้วอยู่ดึกยาวเลยปิดร้านเลยครับพวกข้างข่าวดูแลอะไรฮะช่วงนั้นดูแลแผนกอะไรป๊อปล็อกครับแล้วมีตอนอย่างตอนไมเคิลแจ็คสันมาที่คุณหนุ่ยเล่านี่ได้อยู่ไหมฮะไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปใช่ไหมฮะอ๋อไม่ได้เข้าไปอยู่ในร่วมตรงนั้นนะไม่ได้ไปร่วมครับนี่พี่โจ้ไม่ได้เจอทุกคนมานานแค่ไหนละฮะผมอยู่ตั้งแต่95ครับวันแรกที่เข้าทำงานคือ1มีนาปี95ครับหลังจากคอนเสิร์ตเพิร์ลแจม28กุมภาจำได้ก็เลยมาสมัครที่นี่เลยครับแล้วก็อยู่มาจนเลิกครับยอดยืดยาวนานนะพอผมออกก็คือเขาเปลี่ยนชื่อเลย เป็น CD Warehouse ใช่ครับนั่นก็คือโลกในช่วงนั้นนะก่อนที่ Tower Records จะเป็น CD ไปครับถามทั้ง2ท่านบ้างๆนะฮะอยู่แผนกไบเออร์ทั้งคู่ใช่มั้ยฮะครับคุณเอ๋ฮะตอนนั้นคุณเอ๋ไบเออร์แผนกอะไรฮะผมเริ่มจากพาร์ทไทม์ครับตอนนั้นทำป๊อปล็อกครับใช่ครับก็เริ่มแล้วนึกยังไงไปยังไงมายังไงถึงได้อยากมาสมัครพี่เจอพี่โด่งมั้ยตอนนั้นมาสมัครผมเจอพี่โด่งแต่ Music One นะครับครับก็คือเป็นลูกค้าพี่โด่งเหมือนกันแล้วก็เคยไปซื้อซีดีที่มิวสิกวันบ่อยๆแต่จริงๆที่เริ่มต้นทำเพราะว่าไปรู้จักดาจิมที่เวิร์ลเทรดแล้วก็มีพี่อีกคนที่เป็นคนสนิทของดาจิมก็คือพี่บาร์คเขาแนะนำมาว่าเดี๋ยวจะมีร้านทาวเวอร์เรคคอร์ดมาเปิดที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าผมก็เลยไปสมัครดูเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเนี่ยน่าจะสาขาที่3ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ตอนนั้นคือเราเรียนหนังสือด้วย อยากหางานพิเศษทำแล้วที่สำคัญคือสมัยก่อนเนี่ยผมจะพยายามเก็บตังค่าขนมเพื่อมาซื้อซีดีให้ได้เดือนละแผ่นเพราะว่าชอบฟังเพลงมากก็เริ่มจากที่มีสึกวันเหรียญทองอะไรเงี้ยก็มาซื้อตามซื้อต่อจนเป็นทาวเวอร์เรคคอร์ดก็คือก็ซื้อด้วยแล้วก็สุดท้ายคือสมัครงานทำซะเลยจะได้ฟังเพลงทุกวันอย่างที่เราอยากจะฟังตอนแล้วสมัครพอสมัครงานเนี่ยมันมีในยุคนั้นเนี่ยมันมีอิทธิพลในการที่แบบทำให้เราอยากทำเพลงหรือเป็นศิลปินมากมายขนาดไหนครับใช่ครับก็คือพอเราได้ฟังเพลงที่เราชอบทุกวันเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเสียงทุกอย่างมันอยู่ในหัวที่เราชอบเนี่ยเราก็ถ่ายทอดมันออกมาเป็นสิ่งที่เราต้องการให้มันจะเป็นเราชอบวงสมัยก่อนจะเป็นยุคนูเมทันก็พวกคอนลิมบิสกิตอะไรพวกนี้เราฟังตลอดเลยอัลบั้มใหม่มาเราก็ไปฟังจนมันซึมซับจนรู้สึกว่าเราอยากทำเพลงแบบนี้ให้มันออกมาเป็นแบบนี้ให้คนส่วนใหญ่ได้ฟังเนี่ยเพราะมันมีอิทธิพลมากครับเพราะจะว่าไปตอนนั้นเนี่ยในดนตรีแนวนี้ถ้าเกิดไม่มีทาวเวอร์มันก็อาจจะหาซื้อได้ยากลำบากใช่ครับดูเหมือนกันเนอะในการที่จะมีคนสั่งมาแบบจำนวนมากๆให้เราเลือกฟังได้ตลอดเวลานะก็เมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมไปที่มิวสิกวันคือเป็นแผ่นอิมพอร์ตหมดเลยต้องไปรอซื้ออย่างแพนเทอร่าอะไรเงี้ยก็ต้องแพงด้วยมิวสิกวันแพงแผ่นอิมพอร์ตแพงมากแพงมากแผ่นอเมริกาตอนนั้น700-800อ่ะจำได้ซึ่งแผ่นไทยบางทีมันก็ไม่มีอ่ะแล้วแผ่นอเมริกาบางทีแพ็กเกจมันน่าเก็บกว่าแล้วก็มีเพลงแถมด้วยยิ่งแผ่นญี่ปุ่นยิ่งไปกันใหญ่เลยมันน่าเก็บมากอ่ะจนเราสึกเอาวะสมัครทำแม่งเลยละกันเผื่อจะได้ฟังเพลงแล้วก็
อาจจะแบบได้แผ่นโปรโมกลับบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย ผมเชื่อว่าพนักงานทุกคนอ่ะรอสิ้นเดือนพอสิ้นเดือนปุ๊บก็จะมีแบบแจกแผ่นโปรโมกลับบ้านแผ่นที่เจาะรูทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ที่บ้านผมเต็มไปหมดเลยทั้งเทปทั้งซีดีเห็นเริ่มมีขายใน eBay แล้วฮะแผ่นพวกนี้ฮะแผ่นโปรโมประเทศไทยผมเริ่มเห็นมีขายครับอาจจะมาจากแถวนี้กันนี่เองนะฮะก็ไม่แน่นะครับจีล่ะฮะว่าความทรงจำถึงทาวเวอร์เรคคอร์ดของจีนี่เอ็มโพเรียมใช่ไหมสาขาไฮโซมากเอ็มโพเรียมเป็นบอกว่าเมกะมอลล์ที่เพิ่งเปิดนะคะแล้วก็แต่ว่ามาเทรนที่สยามก่อนเมื่อก่อนเราก็เป็นลูกค้าไปสยามประจำวันๆไม่ทำอะไรคือเรียนสอบที่เป๊ปแล้วก็ไปเรียนภาษาที่ AUA แล้วก็ว่างก็เข้าทาวเวอร์เรคคอร์ดก็อยู่กันเป็นทั้งวันเธอชนะเธอที่ทาวเวอร์เรคคอร์ดฟังเพลงเธออุ๊ยฝั่งเวอร์ไม่ค่อยมีคนฟังเว้ยเลิศไปดูฝั่งเวอร์มันก็เลยทำให้เราบอกว่าเปิดโลกว่าเพลงมันไม่ได้มีแค่ป๊อปแล้วไม่ได้มีแค่หน้าสวยหล่อเท่านั้นทำให้จุดไฟขึ้นมาอีกครั้งนึงว่าฉันสามารถทำเพลงอะไรก็ได้ที่เรามั่นใจและมันโอเค มันก็ตอนจุดไฟเนี่ยตอนเป็นพนักงานแล้วหรือตอนเป็นแล้วเป็นพนักงานตอนนั้นไม่หมดไฟไปแล้วตอนแรกคือเคยส่งเทปไปหลายค่ายมากแล้วถูกรีเจ็คตลอดเพราะว่าหน้าตาไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะ whatever แล้วเสร็จแล้วก็ไฟก็หมดไปจนมาทำที่ทาวเวอร์ก็ไปเจอแบบเป็นยุคที่ปริดป๊อปรุ่งเรืองก็มีศิลปินเข้ามาแล้วก็จะศิลปินจากฝั่งอังกฤษนี้ไม่ได้ดูหน้าตากันนี่ได้ข่าวว่าดูผลงานอย่างเดียวก็เลยทำให้จีนรู้สึกว่าเราก็ควรจะตั้งใจในสิ่งที่เราอยากจะเป็นก็ถือได้ว่าตรงนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจคล้ายๆกันนะแต่ได้อยู่กับดนตรีทุกวันใช่ไหมตอนนั้นอยู่ทุกวันแล้วก็ที่สำคัญประหยัดเงินค่าซีดีและเทปมากตอนนั้นเงินเดือน 8,000 นะคะแล้วก็ต้องไปเที่ยวแบบสีลมสร้อย4สร้อย2 RCA ประจำเลยไม่รู้อยู่รอดมาได้ไงด้วยเงิน 8,000 แต่อย่างน้อยก็แต่คือเพลงเรามีฟังไงใช่ใช่เงินนี่ต้องอื่นเราไปใช้ท่องใช้เที่ยวได้หมดชีวิตดีงามมากค่ะตอนนั้นทุกอย่างยังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วก็เหมือนมิตรภาพที่เกิดขึ้นตอนนั้นตอนนี้ยังก็คือยังคบกันเป็นเพื่อนอยู่ถึงแม้จะ20ปีผ่านไปก็ตามเพราะฉะนั้น no music no life จริงเหมือนผมเห็นพนักงานมาเจอกันแล้วก็อยู่แบบคิดถึงกันเหมือนกันเนาะต่างคนต่างจำหน้ากันไม่ได้20ปีแล้วถูกค่ะแต่เรารักกันนะมีเรื่องอะไรที่เป็นความลับสมัยเราเป็นพนักงานแล้วไม่เคยบอกใครไหมฮะที่เราเคยทำไว้กับพนักในร้านทาวเวอร์เรคคอร์ดผมยกตัวอย่างเช่นผมได้ข่าวมาผมไปหาข้อมูลมาว่าพนักงานเนี่ยบางคนพอซีดีมาถึงร้านปุ๊บยังไม่ได้ขายมีการดึงเก็บกลับบ้านก่อนได้ชุดนี้รอมานานมาแผ่นเดียวเราดึงเก็บกลับบ้านก่อนอันนี้พูดได้ด้วยครับพี่พูดได้ฮะจะดีจะดีมันเป็นเรื่องในอดีตแล้วฮะใช่ไหมพี่ดงอนุญาตไหมฮะอนุญาตนะฮะพี่นะฮะเตะบอลเนี้ยดาจีมาเล่าเรื่องเตะบอลใช่ไหมไม่อ่ะผมไม่มีความลับมาแต่ผมมักจะรู้ความลับของลูกน้องงั้นพี่เล่าความลับลูกน้องก็ได้ฮะอย่างดาจีมเนี่ยชอบนอนหลับในบูธดีเจดาจีมหลับประจำฮะมาหน้าแดงมันต้องเมคอัพนะฮะกลิ่นหอมฟุ้งมาเลยมากี่โมงฮะเขาจะมากี่โมงโอ้ทำไมลูกยังกี่โมงแกก็หลับอ่ะแต่มาก็หน้าแดงมาเลยหาไม่เจอไปบูธดีเจแล้วก็ไปหลบอยู่ใต้บูธดีเจนั้นหลับขาโผล่มาก่อนก็รู้ละเฮ้ยพูดจริงหลับบอกดาจิมชอบหลับใต้บูธดีเจฮะเป็นความจริงไหมฮะเป็นความจริงไหมฮะจริงนะฮะกินละมุดหึงเลยพี่เจมส์ฮะมีอะไรที่เป็นความลับไหมฮะสมัยเป็นพนักงานก็จริงๆแล้วก็แอบรักเพื่อนร่วมงานนี่ no music no love แอบรักเพื่อนร่วมงานทุกคนเลยโอ้หล่อไม่มีครับส่วนใหญ่ผมเป็นคนนิ่งๆเงียบๆง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรครับครับไม่มีนะฮะไม่มีอะไรสารภาพนะฮะเรื่องซุกแผ่นก็ใช่ด้วยก็ผมคนนึงครับแต่แน่นอนอยู่แล้วฮะนะครับผมลูกค้ายังทำเลยฮะเอาแผ่นแจ๊สไปไว้ตรงฮิปฮอปอะไรเงี้ยก็เห็นลูกค้าหลายคนเลยที่ทำอย่างนั้นนะครับวันนี้ไม่มีตังค์ซื้อยกไปเอาไปแอบตรงแผนกอื่นก่อนใช่แต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเสร็จพวกผมหมดนะฮะเพราะว่าไล่ดูใต้สต็อกนี่คือเก็บหมดนะฮะครับบางทีก็รู้กันเองเออแต่เทคนิคการดูชั้นซีดีสมัยก่อนไม่ได้ดูแต่ข้างบนนะต้องนั่งยองๆดูข้างล่างตรงนี้ด้วยนะครับเพราะบางทีมีเอาไปแอบไว้ใช่ไหมครับใช่ครับก็เรื่องความลับไม่คงไม่รู้จะมีอะไรแต่ถ้าเรื่องที่สนุกที่สุดสำหรับพนักงานทาวเวอร์จริงๆส่วนใหญ่เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งครับแม่งชอบจับขโมยชอบอะไรนะจับขโมยชอบจับขโมยครับพนักงานทาวเวอร์ชอบจับขโมยมากนะรู้ไหมฮะเรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงเลยนะฮะก
ุณเห็นแบบเดินๆในร้านเนี่ยนะฮะที่พวกเรามองๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะไม่ใช่ว่าต้อนรับเลยนะฮะแม่งขโมยหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นสีสันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้อย่างผมเองก็เวลาพักเที่ยงอะไรเงี้ยคือผมเข้าเช้าครับนะครับก็คือดีอย่างคือเจ้าของร้านเนี่ยเขาอนุญาตให้กินทานข้าวในร้านได้ด้วยครับผมก็เอาปิ่นโตที่ห่อมาจากบ้านเนี่ยทานที่บูธเขาเรียกว่าบูธของแต่ละแผนกบูธป๊อปร็อกบูธเพลงไทยบูธแจ๊สบูธคลาสสิกเนี่ยคือจะมีบูธของตัวเองผมก็อยู่ฝั่งป๊อปร็อกนะครับเด็กป๊อปร็อกเยอะสุดนะฮะเด็กป๊อปร็อกเยอะสุดใช่ป่ะใช่นะครับก็ถึงเวลาทานข้าวปุ๊บคนที่มาแทนช่วงบ่ายไม่ได้ขายของนะฮะจ้องจับขโมยนั่นคือคนหนึ่งในนั้นคือพี่โด่งนั่นเองนะครับนะครับก็เป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องสีสันนะฮะคือจะให้เล่าให้ฟังทั้งหมดก็คงจะมันเยอะจริงๆนะฮะมันเป็นเรื่องของความประทับใจล้วนๆนะครับพี่โจ้ล่ะครับมีความลับอะไรที่สมัยเป็นพนักงานแล้วยังไม่เคยเล่าไหมฮะหรือเคยเล่าไปแล้วแต่อยากจะเล่าอีกก็ได้ฮะพี่ความลับไม่มีครับผมคนเปิดเผย จับขโมยไหมพี่เคยจับขโมยเขาไหมฮะ เคยไหมฮะพี่ไม่เคยครับแต่พี่ไม่เคยขโมยใช่ไหมฮะ ไม่เคยขโมยครับแต่เคยซุกแผ่นเฉยครับ ทุกคนต้องเคยนะซุกแผ่นเนี่ยนะมันเป็นใครไม่เคยแกะแผ่นฟังนี่ไม่ใช่พนักงานครับถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างนี้เอแล้วมีเรื่องอะไรที่เป็นความลับสมัยเป็นพนักงานไหมจริงๆแล้วก็มีนะครับพี่ก็คือสมัยก่อนมันจะมีมินิดิสฮะมินิดิสมินิดิสฮะผมก็จะเวลาอยากฟังเพลงอะไรเงี้ยผมก็จะเอามินิดิสไปเสียบไอ้ตรงเครื่องเล่นอีกทีแล้วก็ดูดมันลงมินิดิสผมแล้วกลับไปฟังบนรถเมล์เพราะรู้สึกว่าบางทีเราไม่อยากซื้อแล้วเราก็ไม่กล้าขโมยก็ดูดอย่างนี้ดีกว่าดูดกลับไปฟังบ้านเอาเงี้ยก็แต่ผมก็ไม่เคยบอกใครแต่ก็มันก็มีน้องๆก็ถามมึงทำอะไรอยู่หลังบูธวะตอนพักผมก็จะมาแอบเสียบแล้วใครเปิดอะไรผมก็ดูดเครื่องนั้นเครื่องนั้นผมก็จะเขียนว่าเสียก็คือใช้ไม่ได้คือเรากลับบ้านไปฟังนี่เองใช่ครับหรือไม่บางทีมันจะมีที่ลองฟังแล้วจะเห็นว่ามันจะชอบเสียบ่อยๆนะมันต้องไม่ต้องแปลกใจฮะบางทีเราก็ดูดตรงนั้นแหละฮะฟังคือตรงไอ้ชั้นลองฟังที่วายใช่ไหมใช่ครับอ๋อเรากำลังใช้ในการก๊อปเพลงอยู่ใช่ครับก็ดูไปฟังบ้างก็เป็นอย่างนี้นี่เองใช่ครับฟังไว้เป็นประวัติศาสตร์นะฮะถือเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ตรงนี้นะฮะก็อยากลองฟังฮะก็อยากกลับไปฟังบ้านนะก็คือเอานิดนึงแล้วกันครับจีล่ะครับมีความลับอะไรไหมฮะส่วนใหญ่น่าจะเกิดทุกสาขาค่ะที่เป็นแบบเขาจะให้ชั่วโมงดีเจของแต่ละคนใช่ไหมคะ เรื่องมันก็มีอยู่ว่า บางคนเนี่ยก็จะมีเทสเพลงที่แตกต่างจากชาวบ้านและเป็นแนวรุนแรงอะไรก็ตามแต่วันนั้นรู้สึกจริงได้เปิดเพลงแล้วก็อารมณ์แบบ Madonna Ray of Light ค่ะในทีมไหนที่เซเว่นค่ะเพิ่งออกแล้วก็เปิดรีมิกซ์ตลอดเวลา Madonna ทั้งชั่วโมงนี่แล้วจะมีคนเตือนว่าเจ้านายจะกลับมาแล้วก็มีการสลับซิลินดีออนไมฮาร์ทวิลโกออนอะไรประมาณนี้หรืออะไรประมาณเพลงป๊อปอะไรสักอย่างที่แบบเลี่ยนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อกลบเกลื่อนว่าเอ้ยฉันเปิดเพลงป๊อปนะขายนะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเจ้านายมาเดี๋ยวจะโอ้ยเปิดแต่มีรุนแรงกว่านี้คนอื่นเขาเปิดแนวแบบเฮฟวี่เมทัลอะไรอย่างเงี้ยแบบอู้รุนแรงมากแต่พอเฮ้ยเจ้านายกำลังจะมาอีกห้าอะไรก็มาเปลี่ยนเป็นแนวแบบท็อป10ป๊อปล็อกอะไรอย่างเงี้ยให้มันคล้ายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าแต่ละสาขานี่ก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปใช่ไหมฮะพี่โด่งอย่างสยามนี่จะเป็นแนวทางอังกฤษหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นการวางไว้หรือว่าแต่ละสาขาเขาสร้างเอาขึ้นมาเองฮะสาขาก็สร้างขึ้นเองครับเราไปจิตกันไปจิตกันความคิดเขาไม่ได้คือผมสังเกตอย่างนึงพนักงานทาวเวอร์นี่จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องความรู้เรื่องความดนตรีต้องโอ้โหมีเยอะแยะมากมายครับผมมันก็จะสร้างขึ้นมาอย่างสยามนี่จะไปทางอังกฤษใช่ไหมฮะฮะเป็นบิดป๊อปบิดป๊อปแล้วเซนทันเวอร์ด้วยเหรอฮะสวรรค์ชั้น7เซนทันเวอร์นี่มันก็เน้นเพลงล็อกนะออกแนวเมกันว่ากันๆในยุคนั้นป่ะใช่ไหมฮะหลากหลายผมก็ลูกน้องผมแต่ละคนมันก็หลากชนิดอ่ะแล้วเอ็มโพเรียมที่จีนอยู่เหรอฮะเอ็มโพเรียมจะเป็นเพลงพวกท็อป10มากกว่าใช่ไม่ค่อยเน้นแนวแต่ว่าเน้นขายให้ดาราและนักร้องตอนนั้นเจอพี่แหม่มสวยมากจนตัวสั่นไม่สามารถจะแนะนำอะไรให้ชี้ได้แคทริยาแม็กอินทอร์ถูกต้องสะพังเลยนะยุคนั้นนะแต่ในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องถึงการสิ้นสุดนะฮะในวันที่เราได้รู้ว่าโอ้โห
จากตอนแรก Tower Record เปลี่ยนเป็น CD Warehouse แล้วในที่สุดก็ต้องสิ้นสุดจากกันไปเนี่ยแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างให้ต่อเล่าก่อนแล้วกันเพราะต่อเป็นในฐานลูกค้านะก็คือแรกๆมันยังไม่รู้สึกกระทบมากเพราะว่ามันเปลี่ยนร้านแต่ว่าไซส์มันยังไม่ได้เล็กมากครับแต่ว่ามันจะมารู้สึกเยอะในช่วงหลังๆอะครับว่าแต่จริงๆตอนนั้นจะรู้สึกว่าพอมันเปลี่ยนเป็นอีกยี่ห้อรู้สึกว่าของมันหลากหลายน้อยลงหรือว่ามันดูแบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทน้อยลงครับมันจะซีดีมันจะดูแบบแมสแมสมากขึ้นอะไรเงี้ยคือมันเหมือนแต่ก่อนว่าสมมติเราขาดเรดิโอเฮดชุดนี้มันมีแน่นอนอ่ะมันมีในสต็อกแต่ว่าพอเป็นยุคนั้นมันก็จะแบบเหลือแต่ชุดดังๆหรือเหลือแต่เป็นดังๆอะไรเงี้ยมันขาดการนำเข้าไปแล้วพอมันเป็นซีดีแล้วมันก็ล่อยหล่อจนแบบตัว R ที่มันเคยเต็มมันก็เหลืออยู่2แผ่นอะไรเงี้ยตัว Q ไม่มีเหลือแล้วอะไรเงี้ยคือมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงให้เรารู้สึกได้ใช่มันจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันก็หลังๆมันก็แบบเซลล์ 70% อะไรเงี้ยเอาของไปขายให้เขาได้อะไรเงี้ยใช่มั้ยแล้วมันทุกวันนี้มันก็ไม่เหลืออะไรแล้วเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกแปลกแยกเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนเราไปอาจารย์ด้วยใช่มั้ยฮะแล้วก็เราถามลูกศิษย์ว่ามีใครยังซื้อซีดีอยู่มั้ยเนี่ยเด็กทำหน้าแบบมึงถามคำถามเลยหรออะไรคือแบบคือมันก็เป็นเรื่องเจเนเรชั่นแกปนะครับหรือว่าเรื่องการบริโภคที่เปลี่ยนไปเงี้ยคือเราว่าคนซื้อซีดีมันคงแบบจบอยู่ที่รุ่นวัย30อะไรเงี้ยจบแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าคุยกับป้าโดเรมีก็บอกว่าผมอาจจะเป็นลูกค้าที่แบบรุ่นสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยเด็กๆก็อาจจะมีบ้างแต่น้อยอะไรเงี้ยครับคือถ้าน้องๆเขาซื้อซีดีอาจจะเป็นพวกแฟนคลับเคป๊อปซึ่งเขามีรอยัลตี้สูงอะไรอันนี้เขาซื้ออีกด้วยอีกแบบนึงใช่มั้ยฮะมันก็ลำบากครับเหมือนว่าเดี๋ยวนี้เราอยากได้แผ่นอะไรมันก็ไม่ให้มีให้แล้วก็เราก็ต้อง import สั่งมาเองตัวนี้นิดดีหน่อยมันมีออนไลน์ได้อะไรเงี้ยก็โอเคแต่ว่าร้านที่มันมีทุกวันนี้มันไม่มีของที่เราอยากได้เคยคิดถึงแบบร้านแบบ Tower Record ในเมืองไทยไหมใช่ครับก็คือก็มันจะรู้สึกเยอะเวลาไปญี่ปุ่นครับก็เพราะว่าคือก็ถ้าใครเคยไปสาขาอะไรชิบูย่าอ่ะมันแบบ8ชั้นอะไรเงี้ยแบบมันเหมือนเจออะไรนะวิหารอะไรเงี้ยเหมือนเราไปวัดเหมือนเราไปวัดแบบฮะมันยังมีสิ่งนี้หลงเหลืออยู่ในโลกนี้หรออะไรเงี้ยแบบมึง8ชั้นเลยหรอมึงฮาร์ดคอร์ป่ะเนี่ยแล้วแบบบอกว่ามึงกระหลัวป่ะเนี่ย8ชั้นมึงโชว์เค้าไม่มีจริงจังมากเลยแบบมีชั้นนี้แม่งหนังทั้งชั้นชั้นนี้เพลงแจ๊สไปมึงเอาแจ๊สไปทั้งชั้นเลยอะไรเงี้ยมันก็แบบรู้สึกว่าครับคุณหนุ่ยไปชั้นบนสุดชั้นเดียวเลยใช่มั้ยฮะหนังโปใช่มั้ยฮะครับมันก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่บ้านเรามันไม่มีมันไม่ใช่แค่บ้านเรามันไม่มีในทุกประเทศเพราะว่าสิงคโปร์มันก็ HMV ก็เจ๊งไปแล้วอะไรเงี้ยมันเหลือแต่ญี่ปุ่นที่เดียวแล้วจริงๆ Tower Record ใช่ Tower Record มันก็น่าจะเหลืออยู่ไม่กี่ที่อะไรเงี้ยครับก็จะรู้สึกในเชิงนั้นว่าเวลาไปประเทศเขาแล้วแบบเออบ้านเราไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้ครับมันคือโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันปลงครับต้องปลงครับพี่โจ้ล่ะฮะความตอนที่รู้สึกว่า Tower Record จะปิดตัวลงความรู้สึกเป็นยังไงบ้างวิวตั้งแต่ผมออกมาแล้วครับพอพี่โจออกมาตอนช่วงเปลี่ยนแปลงเป็น CD Warehouse เนาะฮะออกมาก่อนครับตอนนั้นออกเพราะอะไรฮะรู้สึกเปิดเผยได้ไหมฮะตอนออกจากการขายสินค้าเป็นการขายบริการไปแล้วครับอ๋อเราเลยแบบเป็นบริการมากกว่าสินค้าครับอืมเริ่มเนี่ยเราเคยมีของเยอะแยะแต่พอหลังๆนี้เริ่มไม่มีของจะเน้นบริการมากมากขึ้นอืมเราเลยออกเลยอืมมีคนตบมือให้นะแล้วยังคิดถึงไหมฮะยังคิดถึงบรรยากาศ Tower และขอสมัยนั้นไหมฮะยังกลับอยากกลับไปอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมครับอืมเสมอเนาะฮะอืมเป็นอิสระอืมอืมพี่เจมกับพี่เจมนะฮะพอได้รู้ว่า Tower และขอจะเลิกกิจการไปก็เป็นเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาครับครับคือผมเองก็ออกมาตอนยุคที่เป็น CD Warehouse อ่ะเนาะอืมนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่จนถึงวันสุดท้ายวันที่ล่มสลายนะครับก็เสียดายครับเพราะว่าเราเองก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งที่ เริ่มสร้างทาวเวอร์มานะครับถึงแม้จะไม่ใช่ของเรานะครับเราไม่ใช่เจ้าของอยู่แล้วแต่เพียงว่าเรามีประสบการณ์ร่วมกับพนักงานทาวเวอร์ทุกคนนะครับก็เสียดายนะครับแต่มันก็จริงครับมันก็หล่อเลี้ยงผมมานะฮะก็เสียดายครับแค่นั้นเองแต่ทุกวันนี้ก็ยังฟังเพลงอยู่ฮะครับอ๋อติ่งมัดพาสนะฮะขึ้นมาพี่โด่งครับความรู้สึกเมื่อได้รู้ว่า Tower Record ต้องสิ้นสุดลงผมก็ออกมาก่อนที่ Tower Record จะปิดแต่อยู่ช่วงที่ทันช่วงที่เปลี่ยนเป็น CD Warehouse จริงๆถามผมจะปวดผมจะปวดนะเพราะผมถ้าจะเป็นทีมงานรุ่นแรกอะที่เขียนแรกอะจะปวดครับเพราะว่าเสียดายอะมันไม่มีคำบรรยายเสียดายครับแค่นั้นเองมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนคงไม่อยากให้เกิดอ่ะเนาะตอนนั้นอ่ะนะครับ
ถ้ายังอยู่วันนี้น่าจะเป็นตำนานยิ่งกว่านี้อีกนะเสียดายครับเอ๋ละฮะจริงๆแล้วคือผมอยู่ตอนที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าปิดก็เลยเริ่มรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเหมือนกับก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนเป็น CD Warehouse วันที่ถอดป้ายหน้าร้านออกคือแบบผมตอนนั้นผมอยู่กับพี่เจนที่เป็นเมเนเจอร์กับพนักงานทั้งหมดที่ทำด้วยกันก็คือทุกคนก็คือมองป้ายทาวเวอร์เรคคอร์ดแล้วก็พูดอะไรไม่ออกเลยก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายคือก็เปลี่ยนไปเป็น CD Warehouse ไปก็ยังรู้สึกว่ามันคงไม่มีแล้วล่ะทาวเวอร์เรคคอร์ดก็เสียดายเหมือนเราดูตรงวิดีโอเมื่อกี้นะที่มีคนเล่าว่าตอนเอาวงกลมสยามลงมาวันนั้นก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้โหใช่นะความรู้สึกเดียวกันนะมันแบบสิ้นสุดจริงๆเลยใช่แล้วมันเป็นโลโก้ที่เป็นตำนานเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดมาสยามก็ต้องดูตรงเนี้ยที่เป็นวงกลมตรงนั้นนะครับของสยามคุณคมสันขอแทรกก่อนนะครับตอนนี้เจ้าของตัวจริงแล้วครับคุณนรินทร์กับคุณคิมนฤลาครับครับเราเชิญเลยไหมฮะครับเชิญคุณคิมมาฮะขอเชิญคุณนรินทร์นฤลานะฮะอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท Power Record Tower Center ประเทศไทยครับคุณคิมครับสวัสดีครับมาเป็นตัวแทนของคุณนรินทร์นะคะโอเคโอ้ขอเสียงปรบมือด้วยนะฮะอยากให้ทั้งสองท่านกล่าวอะไรกับนี่เป็นอดีตลูกค้าอดีตพนักงานนะฮะที่ใช้ชีวิตผมว่าเซนหนึ่งส่วนสามของชีวิตพวกเขาอยู่ในร้าน Tower Record นะฮะ อย่างแรกก็คือ excited มากนะคะตอนคุณเรนบอกคิมว่าจะมีอีเวนต์นี่เนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ follow ว่าคือรู้ว่า Tower นี่มี impact กับชีวิตของคุณเรนกับคิมมากนะคะคือเป็นดรีมของเราใช่ไหมคะแม้ว่าดรีมจะสลายไปนิดหน่อยตอนที่ร้านไหม้นะคะแต่โอเคก็กลับมาใช่ไหมคะก็คือแล้วก็กำลังคุยกันอยู่ว่าไม่ทราบไม่รู้เลยว่าคือเรายังมี impact ขนาดนี้กับคนหลายๆคนก็ปลื้มมากแล้วก็ excited มากแล้วก็ขอบคุณมากนะคะใช่ไหมคะเป็นเกียรติมากนะคะขอบคุณพอจะเล่าได้ไหมครับว่าในตอนที่ตัดสินใจว่าเราจะเปิด Tower Record ในประเทศไทยนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกยังไงถึงได้อยากจะนำดนตรีนำวัฒนธรรมแบบนี้มาเข้าให้พวกเราได้พบกันตอนนั้นค่ะจริงๆแล้วคุณเรียนไปเรียนที่ DC ใช่ไหมคะแล้วก็มีร้าน Tower Record อยู่บนแคมปัสนะคะเราจะไปทุกวันแล้วคุณเรียนเป็นคนที่รักเพลงมากๆจนถึงวันนี้เนี่ยเรายังไปเกือบทุกคอนเสิร์ตเธอคิมยังคุยกับคนอื่นเลยว่าเนี่ยจนกว่าเราอายุ60 70ต้องจะถือไม้เท้าแล้วก็ไปดูร็อกคอนเสิร์ตกันอยู่บ้างผมจำได้ว่าตอนร้านเปิดใหม่ๆนี้ต้องเจอคุณนรินทร์มั่งคุณคิมมายืนทุกวันเลยตอนนั้นก็คงความตึกเป็นความตื่นเต้นนะคือจริงๆแล้วการที่เพิ่งไม่กี่ปี2ปีที่แล้วเราเซเลบริต25ปีนะคะ marriage นะคะเซเลบริตไม่ได้มีการเลี้ยงนะคะแต่ว่าเราบินไปดู Bruce Springsteen แล้วก็ไปดู Rolling Stone นะคะก็คือจนถึงวันนี้เนี่ยคือเป็นอะไรที่อยู่ในสายเลือดจริงๆอะค่ะก็คือเวลาเช้าแล้วก่อนมันไม่ได้คิดว่าเป็นธุรกิจเลย มันเป็นความรักจากใจจริงๆนะและในความรักทั้งสองท่านนะนี่ได้สร้างTower Recordมาคงจะได้พวกเราคงได้สัมผัสได้ถึงในวันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลัวจะดูหนังไม่ทันนะฮะกลัวจะดูหนังเกือบลืมว่าวันนี้เราเปิดตัวหนังนะฮะนึกว่าตอนจบแรกคือเรื่องTower Recordซะเพลินขอเสียงปรบมือทุกๆคนนะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันก่อนครับคุณนรินทร์คุณคิมครับถ่ายภาพร่วมกันเลยฮะขอเชิญจีนขอเชิญเอ๋ขอเชิญพี่โจ้พี่เจมพี่โด่งฮะคุณต่อฮะถ่ายภาพร่วมกันเลยเราอยากจะขอเชิญพนักงานทุกคนช่วยกันร่วมเซ็นชื่อนะฮะตรงป้าย No Music No Life ตรงด้านหน้าเลยนะฮะให้เป็นที่ระลึกนะสำหรับความทรงจำดีๆนะที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะในวันนี้นะฮะกับภาพยนตร์เรื่องนี้เชิญเลยนะฮะไปช่วยกันเซ็นชื่อนะครับแล้วเดี๋ยวเราร่วมชมภาพยนตร์ด้วยกันนะฮะโอ้เป็นบรรยากาศที่นึกไม่ถึงเหมือนกันนะฮะว่าหนังเรื่องนึงนะครับมันจะมีบรรยากาศเช่นนี้นะฮะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับและอย่าลืมติดตามโปรแกรมอื่นๆนะครับของ Documentary Club นะฮะเรานำหนังสารคดีดีๆนะครับมาฉายให้ทุกๆคนได้ดูสม่ำเสมอนะฮะต
ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพยนตร์ด้วยกันครับตรงนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ